สวัสดีนะครับผมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับผมแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีแล้วก็การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกนะครับวิธีการนะครับตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องมือถือของเรานะครับผมสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานช่วงเวลาไหนนะครับเราก็สามารถให้เครื่องปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตั้งให้เปิดเครื่องแบบอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมก็ในมือถือรุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีให้เราอยู่แล้วเนาะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับหรือคุณผู้ชมคนไหนจะใช้คนละรุ่นกับผมนะหรือยี่ห้อคนละยี่ห้อกับผมนะครับก็ลองหาดูดีๆนะครับจะมีคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมแต่ในที่นี้ผมใช้ Oppo นะครับผมถ้าใครใช้เครื่อง Oppoก็ทำตามได้เลยนะครับแล้วส่วนคนที่ใช้รุ่นอื่นนะครับหรือยี่ห้ออื่นนะครับลองหาคำนี้ให้ดีๆนะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมีหมดทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูนะครับหาเลยครับคำว่าการเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัตินะครับหาดีๆนะครับทุกเครื่องจะมีคำนี้อยู่นะครับถ้าเจอคำนี้แล้วให้คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาสังเกตนะครับเขาจะมีให้เราเลือก2ช้อยนะครับการตั้งเวลาเปิดเครื่องช้อยที่2ก็คือปิดเครื่องอัตโนมัติเห็นไหมครับคือพูดง่ายๆนะครับถ้าเราตั้งเวลาตรงนี้นะครับสมมุติว่าในที่นี้ผมตั้งอยู่ที่7โมงนะครับถ้าผมสลับสวิตช์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วด้านบนนะครับคือการเปิดถูกไหมครับด้านล่างก็ต้องมาสลับสวิตช์ตรงนี้เป็นการปิดหมายถึงว่าถ้าผมเปิดเครื่องมาตอน7โมงพอถึง5ทุ่มนะครับหรือ23นาฬิกานะครับเครื่องก็จะปิดให้เราแบบอัตโนมัติคือช่วงเวลานั้นเราไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วเราก็นอนถูกไหมครับพอถึง7โมงเช้านะครับเราก็เครื่องก็จะเปิดให้เราเองเลยนะครับอันนี้คือการตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับคราวนี้วิธีการตั้งช่วงเวลานะครับถ้าเราไม่เอาเวลาต่อไปนี้นะครับเราก็นี่ครับเลือกได้เลยอันนี้คือชั่วโมงนะครับเนี่ยครับนี่คือชั่วโมงนะครับเขาเรียกว่าเป็นเอาสมมติว่าผมจะเปิดตอนตีห้าแล้วกันนะตีห้าไปเลยนะครับนี่คือชั่วโมงที่ห้านาฬิกานะครับกดบันทึกแล้วคราวนี้ผมจะมาปิดที่เที่ยงคืนนะครับกดบันทึกนะครับนี่ครับแต่อย่าลืมต้องสลับสวิตช์ขึ้นมานะครับสวิตช์ตรงนี้นะครับถ้าเปิดปุ๊บก็สามารถตั้งเวลาได้นะครับเพียงแค่นี้เองครับพอเราถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับเครื่องก็จะปิดให้อัตโนมัติพอถึงตีห้าของวันพรุ่งนี้นะครับเครื่องก็จะเปิดให้เราแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือนะครับเทคนิคนะครับในการเปิดปิดเครื่องแบบอัตโนมัตินะครับของมือถือเรานะครับวิธีนี้นะครับสามารถใช้ได้งะได้ทุกมือถือทุกยี่ห้อทุกรุ่นเลยนะครับแค่ฟังก์ชันการเข้ามาจะไม่เหมือนผมบางรุ่นนะครับก็ลองหาดูดีๆครับแต่การเขียนนะครับที่เขาบอกนะครับการเปิดปิดอัตโนมัตินะมีทุกเครื่องแน่นอนลองหาดีๆนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวันหน้านะครับ NN สอนคอมพิวเตอร์ Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ